บอกที่ลูกด่าเวนกรรมเหรออืมก็คงอย่างนั้นแหละแต่ก็ยังดีนะที่ไม่ตบกูเนี่ยคว่ำจนค่อมตบจนเกือบตายแบบอีโรสทำและก็ยังดีกว่าอีฟ้าน้ำตูห้หูลูกทรพีหรืออีฟ้าที่ไปยุ่งกับคนดีหวย30ล้านออกรายการเพื่ออยากดังเอาแม่มายำกลางรายการว่าแม่เอาตัวเองให้ผัวเอาตัวเองให้ผัวแม่นะ กูไม่เถียงเรื่องเวรกรรมกูไม่เถียงกูอาจจะทํากรรมไว้ตอนไหนก็ไม่รู้ที่นนแน่ๆกูก็ทะเลาะก,กับพ่อกูก็เหมือนกันนะไม่เถียงหรอกาว่าเวรกรรมนะคะอาญามาทันตาทํากรรมใดไว้มันก็ต้องเจอนะอย่างน้อยกูก็ไม่ดูกูก็รักษาตัวรอดไม่ให้มันตบกูคว่ำแบบอีโรสตบแม่อีโรฉัดวดีเนี่นะพ่อแม่มเลี้ยงอย่างดีนะให้นั่งรถเบ้นไปโรงเรียนนะ โรงเรียนหลายน้ำผึ้งนะพ่อเป็นนักธุรกิจแม่เป็นถึงข้าราชการนะมันตบนี่มันเอามาเล่าให้พวกกูฟังนี่แบบโอ้โหเหมือนกับว่ามันเนี่ชนะโอลิมปิกโอ้ยถ้าเกิดพี่ชายกับพ่อไม่มาจับนะรถเอามันตายแน่มันล้มลงไปนี่รถตบ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 โอ้กูนะบางคนก็บอกเป็นพ่อะเออเอางี้กันละกันอีพวกที่พวกมึงคิดว่าตัวเองดี ตบตีทลพีกับแม่ที่เลี้ยงพวกมึงมาดา่าจิกหัวด่าพ่อแม่พ่อ,แม,พอแม่ที่เลี้ยงมึงมาน่ะนะนะกูก็ขอมึงเป็นคนดีในแนวทางของพวกมึงก็แล้วกันนะจ๊ะส่วนมึงบอกว่าเวรกรรมของกูเหรอกูก็ไม่น่าจะเถียงพวกมึงได้นะมันก็ต้องเป็นเวรกรรมของกูนั่นแหละกูมีเวรกรรมตั้งแต่ได้กับพ่อมันแหละมึงคิดดูนะะตีกูทีเนะี่ยไปสล,สลบที่บ้านไปฟื้นโรงพยาบาลอะ อืมนั่นแหละเวรกรรมกูกูไม่เถียงใครทีนะจ๊ะเออไม่เถียงหรอกนะคะก็ฝากถึงสนธิยาหรือหลายคนนะคะอบอุ่นในโลกออนไลน์แต่เดียวดายในหน้าบัลลังก์ <laughs> <laughs> นะคะทุกคนก็มีสิทธิ์ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองสำหรับกูหรอกก็บอกไปแค่นั้นพอนะสามนาที ให้รู้เรื่องเพราะว่าขี้เกียจทําคลิปยาวๆนะจ๊ะช่วงนี้ป้ามีสิทธิ์ทําคลิปประมาณยี่สิบห้านาทีนะแต่ทําแค่สามนาทีนี่ละ่ะเชื่อเรื่องเวรกรรมค่ะเราอาจจะก็กูก็ทะเลาะกับพ่อเหมือนกันแหละเรียกอืก็เคยด่าพ่อเหมือนกันแหละนะแต่กูก็ไม่แปลกใจหรอกว่าลูกกูเนี่ยมันเป็นแบบนี้อีกอย่างมันก็เหมือนพ่อมันนะพ่อพ่อมันก็ด่าแม่มันเหมือนกันด่าม่านั่นแหละนะ ไปถามพวกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ปะอืมเห็นเงาพ่อนในตัวมันอะ่ะแต่อาจจะเห็นเงากูในตัวมันมั่งก็ได้อะนะ